คระบาดจากโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่เช่นนี้หลายคนอาจจะตระหนักได้ว่านี่คือโรคระบาดที่น่ากลัวเพราะติดต่อกันได้ง่ายและมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแน่นอนว่าที่ผ่านมามีคนที่ได้รับเชื้อเสียชีวิตไปแล้วหลายรายทั่วโลกแต่หากจะย้อนดูการเกิดโรคระบาดในอดีตนั้นก็จะมีเรื่องประหลาดอยู่อย่างนึงก็คือโรคระบาดครั้งใหญ่ที่มีลักษณะเหมือนอย่างวิกฤตในครั้งนี้มันเกิดขึ้นในทุก100ปีปี2263หรือราว1720โรคระบาดกาฬโรคเป็นโรคระบาดรุนแรงที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนครั้งนั้นเป็นการระบาดครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายของยุโรปมีคนเสียชีวิตทั้งหมด 100,000 คนในเมืองมาเซประเทศฝรั่งเศสการระโรคนั้นมีการระบาดอย่างยาวนานในทวีปยุโรปตั้งแต่ช่วงยุคกลางแต่ช่วงที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุดก็คงจะเป็นการระบาดระลอกที่2ในยุคศตวรรษที่14ถึง19ซึ่งเรียกว่าเกรทปลั๊กรอบนี้ความรุนแรงของโรคทวีคูณมากขึ้นสาเหตุของการระบาดนั้นบันทึกเอาไว้ว่าอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Yersinia pestis ที่มีต้นตอของการระบาดเริ่มต้นที่ประเทศอินเดียจีนเรื่อยมาจนถึงเส้นทางสายไหมจนมาถึงทวีปยุโรปและคาดว่ามีพ่อค้าชาวจีนมองโกเป็นพาหะนำโรคการระบาดครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดสูงถึง25ล้านคนในปี2363หรือยุค1820โรคระบาดอหิวาตกโรคหรือโรคหาได้ระบาดไปยังประเทศไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ในประเทศไทยตรงกับสมัยรัชกาลที่2การระบาดรุนแรงของอหิวาตกโรคครั้งแรกไว้ว่าในปี2363ที่มีการระบาดจากอินเดียเข้ามาไทยผ่านทางปีนังทำให้มีคนตายจำนวนมากจนเผาศพแทบไม่ทันกองอยู่ในวัดต่างๆถนนหนทางเกลื่อนกราดเต็มไปด้วยซากศพประชาชนอพยพหนีออกจากเมืองด้วยความกลัวพระสงฆ์ทิ้งวัดการระบาดครั้งนี้มีคนตายในกรุงเทพและหัวเมืองใกล้เคียงประมาณ 30,000 คนทั่วโลกประมาณ 100,000 คนไข้หวัดสเปนเกิดจากเชื้อโรคชนิดใหม่ที่มนุษย์เพิ่งรู้จักอย่างไวรัสซึ่งนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะช่วงนั้นมนุษย์พยายามแทบตายว่าจะสร้างยาปฏิชีวนะขึ้นมาได้ซึ่งยานี้เป็นปฏิวัติวงการแพทย์จริงๆเพราะมันใช้จัดการโรคร้ายที่ฆ่ามนุษย์จำนวนมากก่อนหน้าได้สารพัดถ้ามันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งนี่รวมตั้งแต่ซิฟิลิสกาฬโรคและอหิวาตกโรคแต่ยาปฏิชีวนะใช้ไม่ได้กับไวรัสซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตอีกประเภทที่ต่างจากแบคทีเรียมันเลยทำให้ไข้หวัดสเปนเป็นโรคหายนะมากไม่กี่ปีช่วง1918ถึง1920ทำให้คนทั้งโลกตายไปเป็นร้อยล้านคนอันนี้ต้องเข้าใจว่ามันช็อกโลกจริงๆเพราะตอนนั้นความก้าวหน้าทางการแพทย์ก็ถือว่าก้าวกระโดดแล้วของมนุษยชาติมนุษย์รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเชื้อโรคกันอย่างกว้างขวางแล้วแล้วก็พบว่าถ้าพัฒนายาที่มากำจัดเชื้อโรคได้เราจะหายป่วยแต่เราก็ยังป่วยและตายไปเป็นร้อยล้านคนเพราะมันก็ยังมีเชื้อโรคที่เราไม่รู้จะต่อกรกับมันยังไงอยู่ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือไข้หวัดสเปนเนี่ยมันคุมไม่ได้ระบาดไปทั่วคนเลยตายไปเป็นล้านและที่โรคมันหยุดระบาดไปมนุษย์ไม่ได้ไปทำอะไรกับมันเพราะทำอะไรมันไม่ได้เหมือนมันค่อยๆหยุดระบาดไปเองทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปตายตัวว่าที่มาที่ไปของไข้หวัดสเปนคืออะไรมันเหมือนมฤตยูที่โผล่มาลดประชากรมนุษย์แล้วมันก็หายเงียบๆงงๆโดยปัจจุบันอย่างเต็มที่เขาก็มีสมมติฐานว่าเชื้อตัวนี้มันกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วและมันก็กลายพันธุ์ไปเป็นอ่อนแอลงเรื่อยๆจนทำอะไรคนไม่ได้และที่เหลือแต่เชื้อสายพันธุ์ที่อ่อนแอจนทำอะไรคนไม่ได้ก็เพราะคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์ที่ร้ายแรงนั้นตายไปหมดแล้ว